iPhone 15 Plus กับ iPhone 14 Pro Max จะเลือกรุ่นไหนดีจะไปรุ่นใหม่ล่าสุดเลยหรือว่าจะไปรุ่นโปรที่ยังไม่ค่อยเก่ามากเดี๋ยววันนี้นุ๊กนิกมาสรุปให้ฟังค่ะเผื่อจะช่วยในการตัดสินใจของใครหลายๆคนในตอนนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้ Apple จะเลิกขาย iPhone 14 Pro Max ไปแล้วนะคะแต่เรายังสามารถไปเลือกซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ค่ายบริการเครือข่ายมือถือนะคะทำให้เกิดคำถามที่ว่าเราจะซื้อ iPhone 15 Plus หรือ iPhone 14 Pro Max ดีเพราะว่าราคาเนี่ยต่างกันแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะนุ๊กนิกเทียบราคามาให้นะคะจากเว็บไซต์ Studio 7นะ iPhone 14 Pro Max ความจุ 128GB เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 38,700 บาทนะคะส่วน iPhone 15 Plus นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยราคาจากหน้าเว็บไซต์ Apple เนี่ยราคาอยู่ที่ 37,900 บาทนะคะที่ความจุ 128GB เท่ากันทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีราคาต่างกันแค่หลักร้อยเท่านั้นแถมยังสามารถผ่อน 0% 10เดือนได้ด้วยนะคะทีนี้หลายคนก็เลยลังเลนะคะว่าจะซื้อรุ่นไหนดีเดี๋ยวนุ๊กนิกมาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่าทั้ง2รุ่นนี้มีสิ่งที่เหมือนกันมีสิ่งที่แตกต่างกันยังไงแล้วข้อเหมือนข้อแตกต่างกันอะส่วนตัวของเราเนี่ยต้องการสิ่งไหนที่จะเหมาะกับตัวเราที่สุดนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยมาพูดถึงดีไซน์กันดีกว่านะคะนี่ตามที่เห็นเลยนะคะดีไซน์ของทั้ง2เครื่องเนี่ยก็ดูจะแตกต่างกันนะคะถ้าดูจากด้านหลังเพราะว่า iPhone 14 Pro Max เนี่ยเขาใช้ขอบแบบสแตนเลสนะคะทำให้มันดูหรูหรามากกว่า iPhone รุ่นธรรมดา iPhone 15 Plus ในปีนี้เขาใช้ขอบแบบอลูมิเนียมแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือกระจกเครื่องด้านหลังเป็นแบบด้านเหมือนกันนะคะเป็นผิวด้านเหมือนกันเลยต่างกันก็คือกล้องหลัง3ตัวค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะทีละเรื่องนะคะพอมาเจาะเรื่องขนาดหน้าจอกันดีกว่าทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีขนาดหน้าจอเท่ากันเลยอะอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะคะแถมความสว่างจอสูงสุดยังเท่ากันอีกนะคะ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีความสว่างจอสูงสุดกลางแจ้งอยู่ที่ 2,000 นิตเท่ากันส่วนความสว่างจอทั่วไปอยู่ที่ 1,000 นิตนะคะแล้วก็ความสว่าง HDR อยู่ที่ 1,600 นิตนะคะเพราะฉะนั้นความสว่างจอเท่ากันขนาดจอเท่ากันแถมยังมี Dynamic Island เหมือนกันก็เลยทำให้เราอาจจะลังเลนิดนึงนะคะไปดูข้อต่อไปที่เขามีความเหมือนกันดีกว่านอกจากเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนะคะปุ่มรอบตัวเครื่องก็ยังเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นพอร์ต USB-C นะคะ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ยังมีปุ่มเปิดปิดเสียงเหมือนเดิมเลยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มข้างตัวเครื่องยังเหมือนเดิมทุกอย่างต่างกันแค่พอร์ต USB-C นะคะเพราะว่า iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C แล้วชิปประมวลผลของ iPhone 15 Plus แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะเป็นตัวเดียวกันเป๊ะเลยก็คือชิป A16 Bionic นะคะซึ่งสเปคภายในเนี่ยก็มี CPU 6 คอ GPU 5 คอ Neural Engine 16 คอเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยก็เหมือนกันเลยค่ะมาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะคะจำนวนกล้องเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสเปคที่เหมือนกันก็คือกล้องหลักของเขานะคะกล้องหลักของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ก็คือกล้องเลนส์วายมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยค่ะส่วนการถ่ายวิดีโอนะคะสามารถถ่ายวิดีโอแบบ HD ระดับ 4K 60 fps ได้ Cinematic Mode ก็มีมาให้ Action ก็มีเหมือนกันนะคะการถ่ายวิดีโอ HDR แบบ Dolby Vision นะคะก็สามารถถ่ายได้เหมือนกันเลย60เฟรมเหมือนกันแล้วก็ถ่ายสโลโมชั่นที่ 1080p ได้เหมือนกันแถมยังถ่ายไทม์แลปส์กลางคืนได้เหมือนกันด้วยค่ะมาพูดถึงเรื่องการเซลฟี่การถ่ายสตอรี่กันบ้างดีกว่าก็คือกล้องหน้านั่นเองกล้องหน้าของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะคะเป็นกล้องหน้า 2D เหมือนกันเลยความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มี f1.9 เพราะฉะนั้นถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าออกมาก็จะได้รูปประมาณคล้ายๆกันเลยค่ะฟีเจอร์ความปลอดภัยก็มีมาเหมือนกันนะคะหนึ่งเลยก็คือฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมนะคะซึ่งณตอนนี้ฟีเจอร์นี้ยังไม่รองรับในประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกฟีเจอร์นึงนะคะก็คือฟีเจอร์การตรวจจับการชนแจ้งเตือนเวลาที่เรามีรถชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุทั้ง2รุ่นนี้มีเหมือนกันค่ะเรื่องทั่วไปก็คือยังรองรับ 5G เหมือนกัน Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 มี Face ID นะคะรองรับ MagSafe แล้วก็มีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นอยู่ที่ระดับ IP68 ค่ะเหมือนกันหมดเลยฟังสิ่งที่เหมือนกันไปแล้วนะคะมันเยอะใช่ไหมคะตรงนี้ก็คิดแบบนั้นแหละมันเยอะก็เลยทำให้เราตัดสินใจยากนะคะเดี๋ยวมาดูข้อที่แตกต่างกันบ้างดีกว่าว่า iPhone ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างในเชิงรายละเอียดเล็กๆค่ะ
อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของกล้องเนาะเราเห็นได้ชัดอยู่แล้วเป็นการแบ่งแยกระหว่าง iPhone รุ่นธรรมดากับรุ่น Pro เลยก็คือจำนวนกล้องนะคะ iPhone รุ่น Pro เนี่ย iPhone 14 Pro Max นะคะเขามีเลนส์เทเลโฟโต้นะสามารถถ่ายรูปแบบซูมอ่ะได้ไกลกว่าแล้วก็ได้ชัดกว่าแถมยังสามารถถ่ายมาโครได้ด้วยนะคะส่วน iPhone 15 Plus เนี่ยไม่สามารถถ่ายมาโครได้ค่ะถึงแม้ว่า iPhone 15 Plus จะไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นะคะแต่ว่าเขาใส่ฟีเจอร์ที่เป็นการซูมแบบเทเลมาให้2เท่านะคะใน iPhone 15รุ่นธรรมดาทุกรุ่นเพราะฉะนั้นในเครื่องนี้ก็เหมือนมีเทเลโฟโต้แล้วนะแต่ว่าสามารถซูมได้น้อยกว่าแล้วก็อาจจะได้รายละเอียดที่ไม่ค่อยชัดเท่า iPhone รุ่น Pro ค่ะอย่างที่2ก็คือ iPhone 14 Pro Max นะคะเขามี LiDAR Scanner นะคะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยจะอยู่ในเฉพาะ iPhone รุ่น Pro เท่านั้น LiDAR Scanner หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะแต่บางทีเวลาที่มันต้องใช้มันก็จำเป็นอยู่นะเช่นเราเอาไว้วัดระยะวัตถุนะคะเอาไว้วัดความสูงจากแอปแว่นขยายเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แต่ว่า iPhone 15รุ่นธรรมดานะคะได้แก่ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยไม่มี LiDAR Scanner ค่ะถัดมาเลยก็คือสเปคภายในหน้าจอนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความสว่างจอเท่ากันขนาดจอเท่ากันแต่ว่า iPhone 14 Pro Max นะคะเข้ามาพร้อมกับหน้าจอโปรโมชั่นนะคะ 1-120Hz นะคะก็สามารถรองรับ Refresh Rate ได้ลื่นไหลกว่าและที่สำคัญนะคะเขามีฟีเจอร์ Always On Display ด้วยเอาไว้แสดงข้อมูลเวลาที่เราล็อกหน้าจอเอาไว้นะคะแต่ว่า iPhone 15 Plus ไม่มี Always On Display แล้วก็หน้าจอยังเป็น 60Hz เหมือนเดิมค่ะต่อไปพูดเรื่องพอร์ตกันดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นที่ฮือฮาหรือว่าเป็นที่รอคอยมาก็คือ iPhone 15ทุกรุ่นมาพร้อมกับพอร์ต USB-C นะคะซึ่งได้อยู่ใน iPhone 15 Plus เครื่องนี้แต่ว่า iPhone 14 Pro Max ยังใช้พอร์ตแบบ Lightning อยู่นะคะถึงแม้ว่าพอร์ตจะต่างกันนะคะแต่ว่าความเร็วในการส่งข้อมูลเท่ากันเลยอยู่ที่480 Mbps per second นะคะเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลการชาร์จก็จะคล้ายๆกันถ้าเกิดว่าเราใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จไฟ20วัตต์ขึ้นไปก็สามารถรองรับฟาชาร์จได้เหมือนกันค่ะDimension ของตัวเครื่องนะคะทั้งความสูงความกว้างความหนานะคะเท่ากันหมดเลยระหว่าง iPhone 2รุ่นนี้ต่างกันที่น้ำหนักค่ะหลายคนอาจจะเคยจับ iPhone 14 Pro Max มาแล้วนะคะเป็นรุ่นจอใหญ่สุดเลยน้ำหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่า iPhone 15 Plus เนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบากว่าเยอะเลยน้ำหนักของ iPhone 14 Pro Max นะคะจะอยู่ที่240กรัมส่วน iPhone 15 Plus จะอยู่ที่201กรัมเท่านั้นเองต่างกันประมาณ40กรัมเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบ iPhone ที่มีน้ำหนักเยอะนะคะอาจจะเป็นจุดตัดสินใจเลยที่ทำให้เราลังเลว่าเราจะไป iPhone 15 Plus หรือเปล่าค่ะส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีการถ่ายรูปนะคะก็มีความแตกต่างกันนะ iPhone 14 Pro Max นะคะมี HDR อัจฉริยะ4ส่วน iPhone 15 Plus นะคะรวมถึง iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยมาพร้อมกับ HDR อัจฉริยะ5นะคะการปรับแสงการปรับองค์ประกอบต่างๆเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันหลายคนอาจจะชอบโทนสีผิวใน iPhone 14 Pro Max มากกว่าใน iPhone 15 Plus รวมถึง iPhone 15 Pro Max ด้วยนะคะอันนี้อาจจะต้องไปลองถ่ายรูปเล่นกันดูว่าเราชอบโทนสีอันไหนสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปค่ะข้อแตกต่างในการถ่ายภาพอื่นๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือ iPhone 14 Pro Max เนี่ยเขามีโหมดถ่ายภาพบุคคลในโหมดกลางคืนนะส่วน iPhone 15 Plus ไม่มีค่ะ iPhone 14 Pro Max เหมาะกับการถ่ายรูประดับโปรมากกว่าเพราะว่าเขามีโปรรอนะคะแล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอ ProRes สูงสุด 4K ที่ 30fps ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยและที่สำคัญ iPhone 14 Pro Max เนี่ยถ่ายวิดีโอแบบมาโครได้แล้วก็ถ่ายสโลโมชั่นไทม์แลปส์ได้ดีกว่า iPhone 15 Plus ค่ะเรื่องแบตเตอรี่นะคะมีสื่อเขาไปทดลองมาแล้วนะคะทดลองการใช้งานของ iPhone หลายๆรุ่นเลยแล้วก็ปรากฏว่า iPhone 15 Plus เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า iPhone 14 Pro Max ค่ะพูดถึงเรื่องสีตัวเครื่องบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าบางทีสีเนี่ยก็เป็นจุดตัดสินใจที่ใหญ่มากๆสำหรับหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นซ้ายมูหรือว่าเราอาจจะไม่ชอบสีบางอย่างในรุ่น Pro ก็เลยไปเลือกซื้อเป็นรุ่น Plus แทนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้ง2รุ่นนี้มีสีอะไรให้เราเลือกซื้อบ้างค่ะ iPhone 14 Pro Max นะคะมีสีม่วงเข้มนะคะสีทองสีเงินหรือว่าสีซิลเวอร์แล้วก็สีดำ Space Black ค่ะส่วน iPhone 15 Plus ในปีนี้นะคะมาพร้อมกับสีสันที่สวยงามมากๆเลยสีแรกก็คือสีชมพูนะคะสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีดำค่ะและนี่ก็คือข้อแตกต่างของ iPhone 14 Pro Max กับ iPhone 15 Plus นะคะหลายคนอาจจะได้คำตอบในใจแล้วขอมาย้ำเรื่องราคาอีกทีดีกว่านะคะราคาของ iPhone 14 Pro Max ความจุ128จากเว็บไซต์ Studio 7นะอาจจะรวมถึงราคาที่ขายหน้าร้านด้วยนะอยู่ที่
38,700 บาทส่วน iPhone 15 Plus นะคะความจุ128 GB เนี่ยอยู่ที่ 37,900 มาดูความจุยอดฮิตดีกว่าที่หลายๆคนน่าจะซื้อก็คือความจุ256 GB นะคะราคาของทั้ง2รุ่นนี้เป็นยังไงนะคะ iPhone 14 Pro Max ความจุ256 GB อ้างอิงราคาจากหน้าเว็บไซต์ Studio 7นะคะเขาขายอยู่ที่ 42,700 บาทส่วน iPhone 15 Plus ความจุ256 GB ราคาจากหน้าเว็บไซต์ Apple นะคะจะอยู่ที่ 41,900 บาทซึ่งราคาก็ไม่แตกต่างกันมากอีกแล้วนะคะทำให้หลายๆคนอาจจะตัดสินใจไม่ถูกนะคะทั้งเรื่องของสเปคตัวเครื่องที่เหมือนกันเยอะเลยแล้วก็มีจุดแตกต่างกันนิดหน่อยแถมราคาแทบไม่ต่างกันเลยนะคะอันนี้นะคะหลายคนคิดเห็นกันยังไงบ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะว่าถ้าเป็นตัวเองเนี่ยจะเลือกซื้อ iPhone รุ่นไหนระหว่าง iPhone 14 Pro Max กับ iPhone 15 Plus ค่ะวันนี้นุ้งนิ้งมีเว็บไซต์ Swapmart แหล่งรวมร้านค้าไอทีชั้นนำมาแนะนำสำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์เสริมให้กับโทรศัพท์ของเรานะคะเขาจะมีหูฟังคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การชาร์จรวมถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพและอื่นๆอีกมากมายเลยเดี๋ยวพามาเล่นนะคะว่า swapmart.co.th เนี่ยเขามีอะไรให้เราใช้งานบ้างในเว็บไซต์นะคะเราก็จะสามารถเลื่อนดูหมวดหมู่สินค้าต่างๆได้เลยทั้งโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็แกดเจ็ตต่างๆแล้วเขาก็จะมีสินค้าจากร้านค้าอื่นๆมาให้เราเลือกซื้อได้ด้วยนะข้อมูลสินค้าจาก Swapmart นะคะมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ชัดเจนแล้วก็มีข้อมูลสินค้าครบถ้วนเลยทำให้เรามั่นใจได้เวลาที่เราจะซื้อของไปใช้นะคะสำหรับใครที่อยากมาเปิดร้านขายสินค้ากับทาง Swapmart นะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากๆแล้วก็มีลูกค้ามารอช้อปเป็นจำนวนมากเลยสามารถวางขายสินค้าทั้งเก่าและใหม่ได้เลยค่ะทาง Swapmart เขามีโปรโมชั่นวันที่10เดือน10นะคะ Swapmart จัดโปรเด็ดเผ็ดทุกไอเทมแจกคูปองลดสูงสุด 1,000 บาทแถมส่งฟรีตั้งแต่0บาทลดเยอะสูงสุดถึง 50% และสำหรับใครที่พลาดโปรวันที่10เดือน10ไปทาง Swapmart ก็ยังมีเพย์เดย์ทุกวันที่15 20 25 30ของทุกเดือนค่ะสำหรับใครที่สนใจเคสหรือว่าอุปกรณ์เสริมเข้าไปเลือกซื้อได้เลยที่ swapmart.co.th แหล่งรวมสินค้าไอทีทั้งเก่าและใหม่ช้อปสนุกจ่ายสบายตลาดนัดออนไลน์สินค้าไอทีต้อง Swapmart เท่านั้นมาฟังความเห็นจากนุ้งนิกบ้างดีกว่านะคะว่านุ้งนิกจะเลือกรุ่นไหนนะคะถ้าเกิดว่านุ้งนิกเป็นผู้หญิงที่ใช้งาน iPhone แค่เล่นโซเชียลถ่ายรูปนะคะนุ้งนิกจะเลือกเป็น iPhone 15 Plus เพราะว่าข้อดีของเขาก็คือเขามีน้ำหนักที่เบาแบตเตอรี่อึดมากๆเลยนะคะแถมเป็น iPhone รุ่นใหม่แล้วก็ยังมีสีสันน่ารักน่ารักให้เลือกนุ้งนิกก็จะเลือกเป็น iPhone 15 Plus นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่ชอบ iPhone รุ่น Pro ยังไงฉันก็ต้องเป็น iPhone ตัวท็อปนะคะแล้วก็ชอบดีไซน์เครื่องที่หรูหรากล้องถ่ายได้เยอะกว่าทำอะไรได้มากกว่านะคะถ่ายชัดกว่าซูมไกลกว่าถ่ายวิดีโอได้สวยกว่าก็อาจจะเลือกเป็น iPhone 14 Pro Max ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อ iPhone รุ่นไหนดีทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะตรงนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ